ค่ะและช่วงนี้นะคะจะพาไปดูผู้เข้ารับการอบรมนะคะหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5ค่ะก็มีการไปฟังบรรยายการแล้วหัวข้อในการบรรยายเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหัวข้อก็คือการช่อราษฎร์บังหลวงรากเหง้าของปัญหาและทางออกที่ตั้งข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากที่จะให้หลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันหาทางออกร่วมกันนะคะรวมไปถึงเอาความรู้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติด้วยสำคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติบรรยายหัวข้อการช่อราษฎร์บังหลวงรากเหง้าของปัญหาและทางออกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกล่าวว่าการช่อราษฎร์บังหลวงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่มีมานานทุกยุคทุกสมัยจนคิดกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะกระบวนการให้รับสินบนของกำนันยังคงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกที่จำเป็นต้องหันมาดูว่ามีส่วนส่งเสริมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยก็คือรัฐมักจะยินยอมนะให้มีการเลี้ยงรับรองเลี้ยงรับรองนะจ่ายค่ารับรองอะไรเบี้ยบ้านอะไรทางหรือให้ของกำนันกันอะไรกันอย่างนี้นะท่านทราบไหมว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาห้ามขาดเลยนะฮะในกระบวนการทุจริตที่เขาค้นพบนะจากบิ๊กเดต้าเนี่ยพบว่าเงินทองของบริษัทก็ดีหรือขององค์กรหรือของรัฐเนี่ยที่รั่วไหลมากที่สุดก็คือเรื่องการเลี้ยงรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้มีข้อกำหนดเอาไว้นะในเรื่องของของกำนันหรือผลประโยชน์เนี่ยว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่รู้ไหม 3,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นบางประเทศนี่อย่างอังกฤษนี่ติดคุกครับจากนี้ยังเห็นว่าการใช้อำนาจสูงสุดจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่สุดด้วยเช่นกันและทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยต้องระวังมากที่สุดคือเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินพบว่าทั่วประเทศมีการโกงที่สมเหตุสมผลที่สุดคือการโกงงบประมาณช่วยเหลือคนจนทางออกของการทุจริตคอร์รัปชันคือธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักการบริหารงานองค์กรที่เน้นบทบาทของผู้บริหารให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสูงและมีจริยธรรมภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ขาดไม่ได้คือวัฒนธรรมและการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจนดังนั้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องผนึกกำลังของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐวิสาหกิจรัฐบาลภาคเอกชนและภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังเวลาที่เราจะสู้กับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุใหญ่เพราะฉะนั้นต้องปิดประตูอย่างเด็ดขาดเลยว่าการตรวจสอบต้องเข้มงวดมากเลยทางออกคือตัวนี้ครับธรรมาภิบาลหรือในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่า good governance แต่สมัยปัจจุบันนี้เรียกว่า governance ก็พอแล้วเพราะไม่มี bad governance ไม่มีครับถ้าพูดถึง governance หมายความว่าเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนั่นก็คือเป็นหลักการบริหารองค์กรที่เน้นบทบาทของผู้บริหารให้มีคุณภาพสูงสุดเลยไม่ใช่สูงธรรมดานะสูงสุดมีจริยธรรมภายใต้กรอบการจัดการบริหารที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อหลักนิติธรรมกับการบริหารปกครองบ้านเมืองโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนโดยระบุว่าหลักนิติธรรมถือเป็นหลักที่มีความสำคัญต่อการปกครองที่นำไปสู่การพัฒนาโดยมองกลุ่มเป้าหมายของคนเป็นศูนย์กลางนำไปสู่ความเป็นธรรมสำหรับการบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชาติและร่วมกันถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆต่อไปก็เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องบอกว่ารัฐบาลนี้ต้องไม่มีคนโกงนะคะปราบคนโกงก็ติดตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะป้องกันการคอร์รัปชันนะคะทีนี้วันนี้ภารกิจของท่านนาย